เทสครับทำผมยาวไปถึงเอาผมออกครับคืออันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะในรายการนึงบอกแก้เคสในรายการนึงบอกว่าต้องถ่ายงานคือจริงๆแล้วอ่ะทั้ง2อย่างคือเราอ่ะอยากแก้ปีชงของเราด้วยการต่อผมต่อชีวิตแล้วมันก็มีเรื่องของวันเกิดที่เราต้องใช้ผมยาวเพราะว่าทีมงานของเราเป็นทีมมันแบบผมยาวและเราก็มีเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยไว้ผมยาวก็เลยรวดเดียวเลยครับทั้งแก้เคสแล้วก็ต้องใช้งานแต่ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเคสก็แก้ไปแล้วก็แก้เร็วจังว่ะก็เดี๋ยวเราว่าเราบินไปหมาเก๊าแล้วแก้เคสจริงจังดีกว่าอันนี้ว่าแก้เคสหรือว่าฟาดคอคาราสุดเคาะฟาดดีกว่านะเคาะฟาดดีกว่าครับคือเราเชื่อเรื่องจริงจริงเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยตั้งแต่แรกแต่พออยู่กับแก๊งแบบแม่อ้ําแม่มดดําแม่บุคือเขาเป็นสายมูกันน่ะแล้วก็จะก่ออะไรแบบนี้เหยียดเข้ามาหาตูมเยอะมากจนตูมมีความรู้สึกว่าเออหรือมันเป็นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปีที่แล้วหมอช้างทักตูมมาครับตรงทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยครับทุกเดือนเลยด้วยเราก็เลยแบบอ่ะเชื่อซะหน่อยไม่เสียหายแปลว่าการไว้ผมยาวมันเอาไม่อยู่หรือไงถอดไปมันก็หลุดมาเป็นช่อคือตูมว่ามันจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นของตูมเองคนเดียวไม่ได้แนะนำให้ใครทำตามจริงๆตูมมองว่าการที่เราจะชงไม่ชงเคสไม่เคสจริงจังมันอยู่กับการกระทำเรา 50% ด้วยครับเราอย่างที่เรื่องราวที่เราเจอเราคิดว่ามันเป็นเพราะเราชงหรือเปล่าชงไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เรากำลังชงอยู่นะกำลังชงอยู่นะคือตูมมองว่าเอาจริงๆนะตูมมองว่ามันมีทั้งเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะเป๊ะๆพอดีวันเกิดเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องก็เกิดจากการกระทำและความแบบว่าผิดพลาดของเราเองด้วยคือไม่ได้โทษชงอย่างเดียวหรอกครับจริงๆปีเกิดไม่ได้สามารถทำให้ชีวิตของเราพลิกผันได้ถ้าเกิดการกระทำของเราดำรงด้วยมีสติครับผมอย่างดราม่าครั้งล่าสุดเรารู้สึกไงบ้างคะรับมือได้แล้วหรือว่าก็ยังหนักหน่วงกับเราอยู่อยากดูแผงหลังไหมครับมันหนักซี่หนักโอ้โหมันไม่แต่มันก็เป็นแบบอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงของตูมเลยนะตูมดีใจนะที่แบบว่าที่เราแบบรู้จักว่าตัวเองผิดพลาดและออกมารีบแก้ไขรับผิดชอบต่อสังคมไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆแล้วแบบฉันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าเป็นครับเป็นแน่นอนครับแปลว่าทุกเรื่องราวที่เราผ่านมามันก็เป็นตัวสอนเราใช่ไหมใช่ครับทุกเรื่องราวคุณหมายถึงทุกความผิดพลาดหรือทุกเรื่องราวฮะทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวมันคือเรามีความรู้สึกว่าวงการนี้เขาต้อนรับเราดีมากเลยแบบมีแบบดราม่าได้ทุกเดือนเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกตัวเองว่า2020ไม่มีแล้วแหละอ้าวอาทิตย์เดียวเองมีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับดีมีเพื่อนเพื่อนยุดซัพพอร์ตเยอะครับหลังจากนี้เราจะเล่นมุกยังไงครับตูมว่าเราโอ้เอาจริงๆตูมตอบอะไรไม่ได้เลยตูมต้องไปนั่งทำกันบ้านกับตัวเองเยอะมากเลยแต่ว่าเรื่องของอาชีพเรื่องของแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปก่อนเพราะจริงเราเองก็แบบสนับสนุนให้คนไม่แบบบูลลี่ใส่กันใช่ครับผมแล้วเราโดนเองอย่างนี้เรายังไงคะแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นการบูลลี่คือตัวเราเองเรายังบูลลี่ตัวเองเลยอ่ะพี่คือเราก็ยังตลกกับตัวเราเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือตูมมองว่ามันอยู่ที่เจตนาของคนที่เขาจะสื่อกับเจตนาของผู้รับเหมือนกันความเข้าใจของผู้รับว่านี่คือบูลลี่หรือนี่คือแซวอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมคือหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเคยถามตัวเองไหมฉันเจออีกแล้วมันก็เหมือนแบบเราตื่นมาแล้วมองกระจกแบบว่าฉันอีกแล้วใช่ไหม แต่ในความจริงคือตื่นมากระจกแล้วก็แบบอยากนอนต่อไม่ไหว ตูมมองว่ามันมีทั้งตูมพลาดบ้างมันมีทั้งเรื่องของดวงประจวบเหมาะบ้างแต่สุดท้ายแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลตูมมองว่าตูมเคยเจอหนักกว่านี้มาแล้วในปีก่อนๆมันก็เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้ปีนี้ของเราเจอเรื่องนี้มาก็โอเครู้แล้วว่าต้องเดินยังไงต่อไปทำยังไงต่อไปแต่ว่าถึงขั้นต้องบินไปมาเก๊าเพื่อจะคือเซตคุณนายอ้ําเขาอยากไปการแล้วเราก็แบบว่าขอความกรุณาเอาหนูไปด้วยได้ไหมหนูชง 100% เหมือนพี่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูออกค่าตั๋วเองก็ได้เลยก็เลยอยากไปครับมีโดนทักไหมคะชง 100% ค่ะหนูว่าแบบปีนี้เราจะเจออะไรบ้างก็พี่มดดําอ่ะครับคือพี่มดดําก็จะบอกว่าอีตู้มาทําบุญบ้างนะอีตู้ตบปากครับทำบุญมากนะมึงอ่ะมึงชงแล้วมึงไปกับกูอะไรอย่างเงี้ยคือแม่มดดำจะเป็นคนแม่มดดำเหมือนเอาจริงเขาเหมือนเป็นแบบโหราศาสตร์ประจำตัวตูมไปแล้วว่าเหมือนเขาจะบอกว่าแบบจะพาไปอินเดียจะพาไปพม่าจะพาแบบคือเขาทำบุญหนักมากครับเราก็เลยมีความสุขว่าเราอยากเริ่มอยากไปแล้วแหละเพราะแม่กล่องทุกวันนะคือเขาบิ้วเรื่องทุกวันแล้วแม่เขาแบบไปแต่แม่เขาพาผู้ชายไปเยอะด้วยก็เลยอยากไปแต่ที่เป็นโดยปกติเขาพาผู้ชายเขาไม่อยากเอาเราไปนะอะไรนะฮะเวลาเขาพาผู้ชายไปเขาไม่อยากเอาเราไป
ใช่แต่เขาไม่เขากลัวเราเป็นตัวหารแต่จริงๆไม่มีอะไรฮะตูมองว่าตูมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแต่การที่เราเข้าวัดทำบุญมูเตหรือว่าบริจาคทำทานมันก็เป็นเรื่องดีๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องแย่มันทำได้ไม่เสียหายต่อให้ผลดีตามมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรครับขอถามเรื่องเพื่อนเพื่อนไหนฮะเพื่อนเยอะฮะพี่บอกเล็กเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าทะเลาะกันคือโหแล้วมาถามตูมอันนี้ก่อนคือตูมอ่ะก็พลาดเพราะต้นหอมมาเยอะช่วยเหลือต้นหอมมาเยอะไม่แต่ว่าอันนี้บอกตรงว่าจริงๆแล้วล่ะดีเทลตูมไม่รู้จริงๆนะตูมไม่รู้เพราะว่าตูมไม่ได้อยู่ในรายการนั้นด้วยเราแค่ร่วมงานกับช่องวันอีกรายการนึงแต่ว่าเราไม่รู้แต่เราก็เห็นข่าวว่าพี่หอมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหากันหนูเล็กเขาก็บอกว่าเขาออกไปเพราะลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่รู้เลยอ่ะมันต้องไปถามพี่หอมไหมอ่ะอันเนี้ยอะไรนะพี่หอมเอาพี่หอมให้ไปเล็กปกป้องแล้วฮะขอตัวอย่างในตัวปกติต้นหอมเขามีไหมกับเพื่อนที่แบบว่าเวลามีปัญหาแล้วคอยเตือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับพี่ต้นหอมเป็นคนที่เอาจริงอ่ะ 50% ในร่างกายตรงตอนเนี้ยคือต้นหอมเขาเหมือนแบบว่านั่งแบบสอนนั่งกรอกข้อมูลเรานั่งบอกเราว่าเวลาเจอข่าวแบบนี้ต้องทำแบบไหนเวลาเจอคนแบบนี้ต้องวางตัวยังไงเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าพี่หอมเป็นคนที่เอ็นดูเรามากๆแล้วเป็นคนที่ทำให้เรามีวันนี้เขาก็ต้องเตือนต้องสอนหลังบ้านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างบางครั้งที่เคยหอมพี่หอมเป็นไปได้ไหมมันอาจจะทำให้แบบว่าคนฟังมันเตือนใจอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจหรือคิดมือมีไหมอ่ะมันต้องอยู่ที่อันนี้ก็ต้องมาอยู่ที่เจตนาเพราะว่าวันที่เขาพูดกันหรือเตือนกันเราไม่ได้อยู่ไงเราก็เลยไม่กล้าพูดตุ้มไม่อยากจะแบบไปพาดพิงให้มันเป็นประเด็นเพิ่มเติมว่าเขาทะเลาะกันด้วยเนื้องานอะไรหรือเรื่องอะไรจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้ตูมองว่ามันเขาอยู่วงการเดียวกันอ่ะและอีกอย่างอ่ะหนูเล็กกับพี่หอมเขาสนิทกันมากนะในสายตาตูมอ่ะจริงๆสนิทกว่าพี่เป็กกี้อีกมั้งเขามาด้วยกันเป็นเซตตั้งแต่แรกแล้วเพราะตูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าครับแต่จนตัวเราจะทำตัวลำบากไหมคะพี่ตูมว่าเราต้องเจอทั้งสองฝ่ายทำงานด้วยกันไม่ลำบากสิครับเพราะว่าเราไปเพราะเงินเราไม่ได้ไปเพราะคนนะครับเราไปเพราะเงินใช่ครับคุณหอมคิดว่าข่าวออกมาได้ยังไงอ๋อพอข่าวออกมาได้ไงก็คือมันน่าจะเป็นการประกาศการยุติการทำรายการของคุณหนูเล็กหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยอะเนาะวิตีกันแน่เลยอ่ะมันต้องเหมือนในหนังแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไหมก็มีคิดไหมตอนที่เราเห็นข่าวมีคิดไหมพี่เอาจริงๆด้วยคาแรคเตอร์ของพี่หอมอ่ะเขาด่าใครมีใครเคารพเขาจริงๆเวลามีคนสมมติพี่ต้นหอมมาด่าว่ามะตูมหล่อนอย่าคิดนะว่าหล่อนจะทำอะไรฉันได้พี่กลัวเขาหรอทุกวันเนี่ยรัศมีแขดูน่าเชื่อถือมากกว่าต้นหอมอีกจริงๆคือเรารู้อยู่แล้วว่าไม่คือที่ต้นหอมเขาเป็นคนตลกอ่ะเขาดุใครยังไงต่อให้มันยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครโกรธเขาได้หรอกครับเพราะเขาน่ารักแต่ว่าเขาคิดแบบข่าวนี้ไหมคะไม่นะนางแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้กับลูกแฮปปี้กับงานมากครับผมบอกย้ำว่าอะไรวะแกเรียงแล้วอะไรแบบใครไปเมนสอนย่อมีคนไปเมนว่าทะเลาะกันเพราะแกงเลี้ยงคุยเดียวเขาบอกว่าเป็นการสอนย่อว่าแบบทะเลาะกันเพราะแกงเลี้ยงคุยเดียวมันจะมีใครทะเลาะกันเพราะแกงเลี้ยงคุยเดียวได้หรอไม่ใช่ความไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฮะเดี๋ยวมาตูมเนี่ยจะขึ้นตารางอีเวนต์ของต้นหอมให้ไปถามต้นหอมพอมาตูมไม่ได้กินแกงเลี้ยงวันนั้นมาตูมกินแกงส้มแซ่บกว่าแซ่บกว่า